เอาละครับต่อไปท่านจะมีท่านผู้ใดรับหน้าที่ต่อท่านอาจารย์ดร.ปฐมพงศ์ขยับเลยใช่ไหมครับเรื่องรูทเทรดมาเฉลยทีว่ารูทเทรดนี่นะครับมันเป็นอย่างไรเรื่องของรากพืชคุณสมบัติรากพืชมีความสำคัญอย่างไรครับเชิญครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรด้วยที่วันนี้ได้เชิญผมมานะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่นักปรับปรุงพันธุ์พืชซะทีเดียวผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ความจริงก็เป็นนักศึกษามาก่อนเมื่อไม่นานมานี้แล้วเราก็จบมาเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็คือการศึกษาสิ่งที่ถูกมองข้ามมานานจากภาคเกษตรกรรมนะครับผมเพราะว่าเทรดหลายๆเทรดที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยถ้าเราแทร็กประวัติศาสตร์ของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดจริงๆเนี่ยหมื่นปีเลยนะฮะหมื่นปีเนี่ยเวลาเราเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดก็เลือกจากลักษณะบนดินเพราะว่ามันง่ายนะครับเหมือนกันทุกชนิดพืชหลายๆชนิดเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็มองลักษณะบนดินแต่วันนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นว่าลักษณะใต้ดินก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือมันจะสามารถนำมาตอบโจทย์ว่าเราจะทำยังไงในการที่จะเอามาใช้เพื่อที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้เข้ากับความท้าทายที่มากขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่อาจารย์มรกตท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอยกตัวอย่างพาทุกท่านไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะนี่คือสภาพปกตินะครับทั่วไปในเซาท์อเมริกาขอโทษทีนะครับผมอันนี้เป็นสถานที่ทำการวิจัยแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีชาวบ้านปลูกพืชทั่วไปนะครับถั่วที่ปลูกกันในบริเวณนี้ส่วนมากจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้หมดเลยนะครับถ้านักวิทยาศาสตร์อย่างผมดูเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นฟอสฟอรัสดิพลีชันก็คือมันขาดธาตุฟอสฟอรัสเนื่องจากใบมีสีเขียวอาจจะมีการสะสมแอนโทไซยานินสีม่วงอันนี้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อยนะก็ช่วยกันนะครับทนกับผมหน่อยนะครับทีนี้พืชที่ปลูกในบริเวณแบบนี้เนี่ยมีการขาดธาตุฟอสฟอรัสก็เหมือนกับคล้ายๆกับดินบ้านเราเหมือนกันดินบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปตามต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่จะมีสีแดงๆจริงไหมฮะพวกนี้เป็นธาตุเหล็กนะครับผมฟอสฟอรัสเนี่ยมักจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆที่อยู่ในดินแล้วก็ทำให้เขาไม่ available ไม่ต้นไม้มองไม่เห็นฟอสฟอรัสในดินนะครับผมนั้นดินประเทศเราก็มีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัสนอกจากนั้นก็ยังมีการพังทลายของหน้าดินมีการอาจจะมีความแห้งแล้งบางที่มีน้ำท่วมมันเป็นกรดเยอะแยะมากมายทีนี้ทำไมรากถึงสำคัญที่เซียดซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์ถั่วนะครับเขาพยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์ถั่วเนี่ยให้มีความสามารถที่จะใช้ฟอสฟอรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสมัยก่อนตั้งแต่ปี1987เนี่ยก็ประมาณเกือบ30ปีมาแล้วนะมีพันธุ์ถั่วพันธุ์นึงชื่อพันธุ์คาริโอกะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดไม่มีใครที่จะสามารถมาต่อสู้กับพันธุ์นี้ได้เลยข้อจำกัดของคาริโอกะก็คือเวลาไปปลูกในสถานที่ที่เป็น low input หรือว่ามีการใช้ปุ๋ยน้อยๆไม่ใช้ฝนตกธรรมดาอะไรเงี้ยเหมือนเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกกันคาริโอกะเนี่ยกลับให้ผลผลิตไม่ดีมันเขาพยายามที่จะหาพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ถั่วให้ปลูกได้ดีในดินที่มีฟอสฟอรัสต่ำก็ใช้เวลา20ปียังทำไม่ได้เลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยอาจารย์ของผมตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปทำงานที่เซียดแล้วก็นึกถึงฟอสฟอรัสว่าฟอสเฟตเนี่ยเนื่องจากมันทำปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีในดินเนี่ยทำให้มันถูกตรึงเอาไว้ไม่ไหลไปกับน้ำมันก็อยู่บนหน้าดินทีนี้อะไรที่จะช่วยพืชให้ดูดซับฟอสเฟตก็ต้องเป็นรากเพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วคาริโอกะนี่รากมันอยู่ที่ไหนวะเขาก็เลยศึกษารากของคาริโอกะนะครับในขณะเดียวกันก็ศึกษาว่าปริมาณของรากที่อยู่ในดินชั้นต่างๆมันเป็นยังไงเขาพบว่าถ้าเกิดว่าปริมาณรากอยู่บนดินชั้นบนแค่3เซนติเมตรเองนะฮะเอานิ้วจิ้มลงไป3เซนติเมตรเนี่ยมีรากบริเวณเนี้ยเยอะๆโอ้โหฟอสเฟตอัพเทคจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างรากจึงมีความสำคัญแก่การนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชเราก็ศึกษาลักษณะถั่วต่างๆนะครับปรากฏว่าก็มีถั่วที่มีรากที่ตื้นแบบนี้นะครับแทบจะขนานไปเลยกับหน้าดินกับถั่วที่มีรากแบบลึกอย่างนี้แล้วคาริโอกะเป็นแบบไหนคาริโอกะเป็นแบบนี้เป็น
เราเรียกว่าเป็นลักษณะกลางๆไม่ได้ตื้นไม่ได้ลึกนะครับผมแต่ความสำคัญของความเข้าใจการกระจายตัวของรากลักษณะของรากแบบนี้ทำให้ในที่สุดแล้วสุนเซียดได้นำเอาลักษณะรากตื้นหรือถั่วที่มีรากตื้นนำมาอินโทรเกรสนำมาปรับปรุงพันธุ์ครอสเข้ามาในคาริโอกะปรากฏว่าในสภาวะที่ไม่มีฟอสฟอรัสนะครับคาริโอกะซึ่งเป็นพันธุ์ที่มียิวดีเนี่ยผลผลิตต่ำมากแต่ขณะเดียวกันลูกๆของคาริโอกะที่มีรากตื้นเนี่ยโอ้โหยิวคงที่หรืออาจจะมากกว่าคาริโอกะสรุปว่าพันธุ์คาริโอกะเนี่ยก็ถูกเอาชนะได้โดยความรู้ทางด้านการนำเอารากมาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่ว่าทำไมรากจึงมีความสำคัญทีนี้ผมก็ศึกษาระบบรากของพืชหลายชนิดปรากฏว่ามีความแตกต่างหลากหลายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดเนี่ยก็มีลักษณะรากที่มีองศาการเจริญลึกแบบนี้กับตื้นแบบนี้มีจำนวนมากจำนวนน้อยอันนี้คือขนรากนะครับภาษาอังกฤษคือรูทแฮยาวมากๆหนามากๆกับสั้นๆเล็กๆนิดเดียวนอกจากข้าวโพดแล้วเนี่ยถั่วนะครับก็ยังมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าเบสเวิลด์นัมเบอร์ก็คือจำนวนของเวิลด์ตรงนี้ครับวงที่รากงอกมาเนี่ยโอ้แตกต่างกันมากมายนี่1เวิลด์นี่3เวิลด์นะครับแล้วก็มีรากมากรากน้อยนอกจากโครงสร้างรอบๆ รากแล้วเนี่ยข้างในรากเองก็ต่างกันที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือรากข้าวโพดนะครับที่ปลูกอยู่ในดินที่ดีมีการถ่ายเทน้ำดีอุดมสมบูรณ์ท่านจะเห็นว่าข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์ลักษณะทางกายวิภาคด้านในเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายกันมากเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันมีความแตกต่างอย่างเนี้ยแล้วอะไรคือลักษณะที่ดีที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ได้ผมก็บอกทุกท่านเสมอว่ารากที่ดีเนี่ยต้องถูกกาลเทศะแล้วก็ต้องถูกไอ้คำว่าถูกกาลเทศะเนี่ยมันก็คือถูกที่ถูกเวลานะแล้วถูกที่ถูกเวลาอย่างไรถ้าจำเรื่องคาริโอกะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ก็คือว่าฟอสเฟตเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ในดินนะครับอยู่บริเวณหน้าดินบริเวณดินชั้นบนนอกจากฟอสเฟตก็มีธาตุสารอาหารอื่นๆเช่นแอมโมเนียมเช่นโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้ก็มักจะอยู่บริเวณดินชั้นบนในขณะเดียวในขณะที่ไนโตรเจนเช่นไนเตรตกับน้ำเนี่ยมักจะไหลลงไปอย่างรวดเร็วนะครับลงไปใต้ดินบางทีก็ไหลออกไปจากโซนของรากทำให้ไนโตรเจนซึ่งราคาปุ๋ยไนโตรเจนก็แพงปัจจุบันเนี้ยที่ใส่ลงไปเนี่ยเขาทำการวิจัยมาแล้วว่าไม่ถึง 50% เลยนะครับของไนโตรเจนที่เกษตรกรใส่ลงไปได้เข้าไปในต้นไม้จริงๆที่เหลือมากกว่าครึ่งเนี่ยลงไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเสียสภาพแวดล้อมไม่คุ้มทุนด้วยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถานที่ของแหล่งทรัพยากรแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้ารากที่ดีสำหรับฟอสเฟตแอมโมเนียมโพแทสเซียมมักจะอยู่ที่ตื้นๆเป็นระบบรากที่ตื้นส่วนรากที่เป็นไนเตรตกับน้ำเนี่ยมักจะเป็นระบบรากที่ลึกนะครับผมทีนี้ในงานวิจัยส่วนใหญ่อันนี้ผมก็พูดในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เราอ่านกันปัจจุบันเขามักจะพบว่าเวลาพูดเนี่ยพืชที่ทนแล้งพืชที่ทนใช้ไนโตรเจนได้ดีใช้ฟอสฟอรัสได้ดีระบบรากจะใหญ่มากเวลาปลูกในบริเวณแล้งผมก็บอกว่ามันไม่เมคเซนส์ทั้งสิ้นในฐานะนักชีววิทยาเพราะว่ารากเนี่ยมันแพงคำว่าแพงของรากคืออะไรคือการสร้างรากก็ต้องใช้พลังงานใช้อาหารนะครับใช้น้ำสร้างมาแล้วพืชก็ต้องรักษารากด้วยเมนเทนเขาไว้เลี้ยงดูปูเสือเพราะฉะนั้นมันแพงตรงนี้ครับมีการหายใจมีการรักษามีการสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปปลูกในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดรากนี่ยิ่งแพงมากเลยเพราะว่าปกติเราไม่กินรากเราสนใจข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเอาพลังงานไปเลี้ยงรากหมดข้างบนก็เล็กลงใช้ไม่ได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะจบช่วงแรกเดี๋ยวเรามีหลายช่วงนะก็คือว่าผมจะโชว์ให้ดูว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ผมศึกษาอันนี้สวยงามนะครับอันนี้ยังไม่เคยเห็นแน่ๆรูปภาพแบบนี้ใน textbook เพราะว่าเราได้มาด้วยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับผมแต่ anyway เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับข้าวโพดที่มีรูอากาศอยู่อย่างเงี้ย
ปกติรูอากาศแบบนี้เป็นลักษณะเทรดที่สำคัญเวลาปรับปรุงพันธุ์พืชเราเรียกเทรดนี้ว่าแอเรนไคมาซึ่งแอเรนไคมาเนี่ยจะช่วยทำให้พืชทนน้ำท่วมถามว่าทำไมเพราะว่าในแอเรนไคมาเนี่ยมีอากาศเวลารากก็ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆนะครับเซลล์ก็ต้องใช้ออกซิเจนเวลาน้ำท่วมเนี่ยถ้ารากมีรูอากาศแบบนี้เขาจะสามารถส่งออกซิเจนจากลำต้นลงมาที่รากได้ทำให้พืชที่อยู่น้ำท่วมเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นะที่สำคัญก็คือนี่ไม่ใช่ข้าวโพดตัวในน้ำท่วมนี่เป็นข้าวโพดในภาวะปกติเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องทำให้เกิดรูอากาศเกิดขึ้นมาได้ปรากฏว่าจากการศึกษาพบว่าการที่เซลล์การที่รากพืชเนี่ยสร้างรูอากาศแบบนี้มันคือการทำลายเซลล์ตัวเองที่มีอยู่ออกไปลดคอสต์ลดราคาของรากลงทำให้พืชเนี่ยสามารถนำเอาพลังงานไปใช้ในการโตรากต่อไปหรือไปพัฒนาลำต้นดอกผลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คือข้าวโพดเราใช้คำว่า reels คือ recombinant inbred line พวกนี้เป็น reel เป็นพืชที่คล้ายกันมากมาจากครอบครัวเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันเฉพาะลักษณะรากอันนี้มีแอเรนไคมามากอันนี้แอเรนไคมาน้อยสังเกตว่าในสภาวะที่เป็น water stress นะครับ drought แห้งแล้งพืชที่มีแอเรนไคมามากเนี่ยโอ้ผลิตผลผลิตเยอะนะพิสูจน์มาแล้วว่ามากกว่ากันถึง8เท่านะครับเทียบกับพืชที่มีแอเรนไคมามากไอ้แอเรนไคมาน้อยอันนี้ผมก็ไปปลูกต้นข้าวโพดที่แอฟริกาใต้นะครับก็ปรากฏว่าพืชที่มีแอเรนไคมามากก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึงช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชที่แอฟริกาในสภาวะไนโตรเจนต่ำได้ถึง 57% นะครับนอกจากนั้นก็แน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ของแอเรนไคมาหรือแอร์สเปซในรากก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการในที่สุดจะเห็นได้ว่ารากมีความสำคัญนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเทรดอื่นๆอีกเดี๋ยวเรื่องเทคโนโลยีเรามาคุยกันต่อครับผมขอบคุณครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงว่าในการศึกษาตรงนี้เนี่ยจะมีการต่อยอดยังไงในอนาคตหรือเปล่าณขณะนี้แน่นอนครับก็คือตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้อง identify ลักษณะที่สำคัญก่อนคือปัจจุบันเดี๋ยวเราจะคงจะคุยกันเรื่องเทคโนโลยีในการที่จะมาวัดลักษณะ phenotype ลักษณะนะครับเราสามารถทำได้หมดจะวัดขนาดเซลล์วัดขนาดรากตรงไหนทำได้หมดแต่สิ่งที่ขาดก็คือแล้ววัดไปทำไมหรือมีลักษณะไหนที่จะนำมาต่อยอดทำได้ซึ่งตอนนี้เรามีแคนดิเดตแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อแคนดิเดตอันนี้มาถึงอะไรก็คือตัวว่าลักษณะไหนที่เราน่าจะเอามาใช้ตอนนี้ศึกษาส่วนใหญ่จะในพืชไร่หรือว่าในไหนตอนนี้ทำในพืชไร่ซะส่วนใหญ่ครับแต่ผมก็พยายามที่จะ เพิ่มเติมเพราะว่ารากเนี่ยตื่นน่าสนุกนะฮะมันไม่ค่อยมีคนศึกษาตอนนี้ก็มีข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยข้าวพยายามจะมาทำมันสำปะหลังคือพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วตอนนี้ได้มีการเชื่อมกับทางสมมติว่าทางคณะเกษตรภาควิชาพืชไร่หรืออะไรพวกนี้ไหมใช่ครับผมเนื่องจากผมอยู่มหิดลนะฮะเราก็ไม่ค่อยมีสถานที่ปลูกข้าวนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็มีการทำคอนเนคชันกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชไร่หรือศูนย์ข้าวต่างๆแล้วก็ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ครับผมโอ้แสดงว่าไปไกลแล้วนะอาจารย์ฉันจะเติมตรงนี้ไหมครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากอันนี้น่าจะเป็นอนาคตหรือปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องไปให้ถึงในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชพื้นที่น้อยลงแต่ผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้นจริงๆสิ่งที่เน้นเตรียมมานี้เนี่ยก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสิ่งที่จะพูดถึงนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องที่เรามีพันธุกรรมอยู่เยอะแยะเลยแต่เราไม่เคยประเมินเลยว่าไอ้พันธุกรรมที่เรามีอยู่นี้เนี่ยมันมีดีอะไรที่เราจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยการประเมินพันธุกรรมซึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่ามันมีทั้งจากมองภายนอกก็คือพวกฟีโนไทป์ที่อาจารย์พูดถึงมองลักษณะภายนอกที่เราเห็นด้วยตากับการที่มองเข้าไปถึง DNA เลยก็คือพวกจีโนไทป์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้มันไปไกลมากที่อาจารย์จะเห็นว่านักปรับปรุงพันธุ์สมัยก่อนนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปปลูกแล้วก็รอให้มันเติบโตรอให้มันดูว่าถ้าน้ำท่วมมันจะเป็นยังไง
สมัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีการประเมินได้แต่ต้องต้นมองด้วยตาก็มองไม่รู้ว่าตาคนแต่ละคนนี้ลากมีกี่อันลากเป็นยังไงก็จะมีเทคโนโลยีพวกเกี่ยวกับเรื่องของ image หรือว่าที่อาจารย์กำลังจะใช้เฉลยนิดนึงแค่ว่าเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จะเห็นภาพเมื่อกี้นี้และนั่นคือสิ่งซึ่งสวทช.ได้เตรียมการเมื่อเช้านี้เนี่ยเรามีเซสชันหนึ่งที่เราเอาจากเยอรมันมาเป็นพวกเอนจิเนียร์ทั้งนั้นเลยมาพูดเรื่องของการใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของพรีบรีดดิ้งที่จะเอามาทำตรงนี้และนี่คือสิ่งซึ่งเราได้ทำเสนอสวทน.ไว้ว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเรียก High Throughput Phenotyping Facility พัฒนาคนทางด้านนี้พัฒนาคนทางด้านนักบรีดเดอร์ที่ปัจจุบันนี้น้อยลงและนักบรีดเดอร์พวกนี้เนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับนักชีววิทยาที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับชีวโมเลกุลเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยคือสิ่งซึ่งเราได้ทำเสนอสวทน.ไปค่ะอันนี้ก็คือลงลึกไปทางด้านไบโอเทคไม่ค่ะเราจะเห็นว่าไบโอเทคอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเราพูดกันคนที่พูดส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเป็นเรื่องของระบบออโตเมชันเป็นเรื่องของระบบ image analysis แล้วก็เปลี่ยนจากรูปภาพที่เมื่อกี้คุณเปรมพูดนี้ว่ามันมีมัลติสเปกตรัลเดี๋ยวนี้วัดเนี่ยรู้ว่าพืชขาดน้ำหรือเปล่าเขาวัดจากความร้อนที่มันแผ่ออกมาเอา UAV ขึ้นไปบินอย่างชี้ๆแล้วออกมาเลยว่าพืชต้นไหนขาดน้ำพืชต้นไหนตรงไหนน้ำรั่วเพราะนั้นก็คือเป็นอันที่เราเอาวิศวะที่คิดว่าเดี๋ยวดร.แสดงว่าต่อไปเกษตรมันก็จะเหลือนิดเดียวเป็นเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเรากำลังพูดว่าน่าจะเป็น agricultural science and engineering อันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับที่เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยมันเคยได้ยินนะใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าตามข่าวอยู่เรื่อยนี่นะครับก็จะรู้เลยว่าโอ้ตอนนี้มันไปไกลมากไปเร็วมากบางงั้นทางด้านการเกษตรต่อไปถ้าเราเข้าสู่จุดนี้ได้นั่นคือความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยที่จะต้องเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นนี่คือความหวังใช่ไหมครับ